มันนี่มาเบิ่งข้อที่20ข้อที่20เขาว่าป่าตัวนึงอยู่ในน้ํานิ่งห่างจากนั้นน้ําลึกลงไป20ซังเฮา60ซังแล้วถ้าเฮาเบิ่งป่าตัวนั้นเป็นมุม35องศาโดยเทียบใส่กับเส้นซื่นเส้นซากหน้าน้ําจะเห็นป่าตัวนั้นห่างลงไปจากหน้าน้ําเท่าใดอันนี้เฮาก็มาเบิ่งเขาว่าป่าตัวนั้นลึก60ซังแสดงเป็นระยะหูระยะวัตถุของป่าตัวจริงแล้ววันนี้ถ้าเบิ่งเป็นมุม35เป็นมุมอัลฟาจะเห็นป่าตัวนั้นลึกเท่าใดแสดงเป็น HT เท่าใดแต่วันนี้เฮาก็มาแต้มหูเบิ่งอันนี้เป็นเส้นซากของหน้าน้ําอันนี้เป็นหน้าน้ําเนาะแล้ววันนี้ป่าจะอยู่นี้ส่วนนี้เป็นป่าอันนี้จุด S หรือ S เราเบิ่งเป็นมุม35เราจะเห็นป่าเท่าไหร่จุดที่เราจะเห็นป่ามันอยู่จุดนี้อันนี้เป็นจุด S ขีดเขาให้ซอกคาแต่ที่หานี้สิมีเท่าไหร่อันนี้มันตาคนแต่แบบนี้เขาว่าเบิ่งเป็นมุม35ช่วยเป็นมุม35วันนี้เขากับหัวอัตราแสงแสงออกจากภาวะหินนี้ออกจากหน้าเป็นภาวะหินหนึ่งอีกสองฉะนั้นเขากับซอก S ขีดจากสูตร S ขีด cos iส่วน S cos R เท่า N 2ส่วน N 1ถอดเอา S ขีดจะเท่ากับ S cos R N 2ส่วนให้ cos I N 1อันนี้เป็นสูตรที่1เขาต้องมาซอกมุม I ก่อนเพราะมุม I เขาบ่ฮู้เขาซอก I จากสูตร sin I ส่วน sin R เท่า N 2ส่วน N 1ถอดเอา sin Iจะเท่ากับ sin r n 2ส่วน n 1ในนี้เขามี n 1เท่า c ส่วน3เป็นอัตราการหักแสงของน้ำ n 2เท่า1ในวันนี้เขาก็รู้แล้วว่า r เป็นมุมเท่าไหร่ sin i จะเท่ากับ sin 35คูณให้1ส่วนให้ c ส่วน3 sin 35จะเท่า 0.57 ฉะนั้นซิน i เท่ากับ 0.57 คูณ3หาร4มันจะออกอยู่ 0.42 จากนั้นถ้าได้นี่เขาแทนใส่สูตรซิน i กำลัง2บวก cos กำลัง2 i เท่า1เขาเรียกได้ cos i ถอดกับ cos i cos iกำลัง2ปลดเป็นหาก1ลบซินกำลัง2 i หาก2ของ1ซินกำลัง2ก็เป็น 0.42 ทั้งหมดกำลัง2ค่าตัวนี้จะออกอยู่ 0.91 จากนั้นก็แทนใส่สมผลที่1จะได้ s ขีดเท่ากับ s เท่ากับฮู้แล้วว่า60 cos r กับ cos 35 cos 35ออกอยู่ 0.81และ n 2เป็น1 cos i cos i cos 0.91 คูณให้ c ส่วน3ค่ามันจะไล่ออกมาทางเทิงจะออกอยู่ 48.6 ส่วนให้ 1.21 ได้ระยะที่จะเห็นป่าเป็นเท่านี้อันนี้เป็นคำตอบ